3เคล็ดลับการเงินสำหรับฟรีแลนซ์ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุกคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero นะครับถ้าเกิดใครติดตามพวกเราอยู่เราจะมีซีรีส์3เคล็ดลับเนี่ยถูกต้องตัวนี้เป็นชุดสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับอ่ะทีนี้ตัวเคล็ดลับนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าในปัจจุบันฟรีแลนซ์เยอะมากตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่แล้วเด็กๆหลายคนรุ่นใหม่ก็อยากเป็นฟรีแลนซ์ด้วยจบมาก็ไม่อยากทำงานละถูกอยากจะมาเป็นนายตัวเองอยากมาทำงานของตัวเองแล้วก็อาชีพปัจจุบันเปิดหลากหลายมากไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเริ่มตัดงานเป็นช่วงๆแล้วก็จ่ายงานออกใช่นะครับซึ่งฟรีแลนซ์ก็อาจจะไปโคกับคนที่มีรายได้ประจำหรืออะไรเงี้ยคือมันโอ้อาชีพมันหลากหลายมากทีนี้ปัญหาคือในฟรีแลนซ์มันไม่มีคนมาคุมฮะไม่มีคนมาดูว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณจะต้องทำยังไงคุณต้องมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอไหมและที่สำคัญคือสวัสดิการไม่มีนะถูกไม่มีใครมาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราทำมาเพื่อสำหรับฟรีแลนซ์โดยตรงเลยว่าคุณจะมีวิธีอะไรในการที่จะจัดการบริหารชีวิตคุณให้มันดีขึ้นต้องบอกว่าห้ามพลาดถ้าฟรีแลนซ์คนไหนพลาดให้รีบกลับมาดูหรือใครที่คิดจะเป็นฟรีแลนซ์รีบดูไว้ก่อนหรือมีเพื่อนเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องรีบเอาให้เขาดูแชร์ให้กันเพื่อนดูนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอันแรกเลยนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเลยก็คือต้องลิสต์นะครับรายรับรายจ่ายของตัวเองทำบัญชีแล้วทำบัญชีพูดง่ายๆคือรู้ตัวไอ้รายรับเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะรายรับเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนถูกไหมครับแต่วันนี้สิ่งที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้ตัวอันแรกเลยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์ของคุณที่มันคงที่เนี่ยค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านเงินที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต่อเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่และต่อปีเป็นเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคำว่าฟิกในที่นี้คืออะไรที่เราต้องจ่ายประจำใช่ถ้าไม่จ่ายชีวิตก็จะมีปัญหาน้ำไฟโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมือถืออะไรต่างๆนานาค่าผ่อนใช่ผ่อนต่างๆผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนภรรยาให้ทุกเดือนเดือนละ 30,000 อะไรอย่างนี้มันก็ทอนเงินให้เราคืน อีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่ต้องลิสต์ก็คือค่าใช้จ่ายผันแปรครับแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยพอมันเป็นผันแปรเนาะมันคงลิสต์ออกมาชัดเจนไม่ได้ว่าต่อวันต่อเดือนมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกลุ่มค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยให้ตั้งเป็นงบประมาณอ๋อคือกำหนดบัดเจ็ตเลยว่าเดือนเท่าไหร่ถูกต้องแล้วหมดก็คือหมดใช่ค่าเอนเตอร์เทนต่างๆก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้เดือนหน้าแล้วกันถูกยกตัวอย่างเช่นวันนี้วินอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนวันนี้เดือนนี้เราตั้งงบไว้นะเราออกไปกินข้าวกับเพื่อนอะสังสรรค์ได้แค่เดือนละ2ทีเป็นปาร์ตี้ใหญ่เงี้ยได้2ทีมีเด็กเอ็นอย่างเงี้ยได้2ที2ทีก็เหลือเฟือแล้วแต่ที่เหลือไม่ได้นะที่เหลือเราต้องแบบกินข้าวปกติอย่างนี้จะทำให้เราสามารถรู้งบประมาณของเราได้ว่าเฮ้ยฟิกซ์นี้เท่าไหร่แล้วที่แบบผันแปรนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งพอเรารู้แล้วมันจะทำให้เราสามารถกะเกณฑ์ได้ว่าแต่ละเดือนเราควรมีเงินเท่าไหร่มันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเลยถูกต้องเพราะรายได้เราไม่ประจำแต่รายจ่ายเราประจำถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเข้ามาสู่เคล็ดลับที่สองนะกันงบยังไงกันงบคืออะไรอย่างฟรีแลนซ์เนี่ยสมมติว่าผมทำงานแล้วผมได้เงินมาบังเอิญโชคดีได้งานใหญ่ตั้งแต่ต้นปีทำเสร็จ3เดือนจบงานมีเงินอู้ฟู่เลยก้อนนึงแล้วก้อนนึงแล้วกลับไปดูอันแรกงบประมาณที่เราทำไว้ค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่กันเอาไว้ก่อนแบ่งเอาไว้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโชคดีมากงานใหญ่เลยโอ้โหต้นปีได้เงินเยอะกันเงินค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งปีเอาไว้ได้โอ้ยอันนี้คือชีวิตทั้งปีนั้นมีความสุขแล้วก็สบายเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดงานมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นอาจจะกันเงินเอาไว้สัก 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายเราก็ได้ก็คือเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีงานหรือเปล่ามันจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าว่าบางทีอาจจะเกิดปัญหาเกิดดราม่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วทีนี้ทำงานไม่ได้มันก็ไม่มีรายได้ประจำไม่มีเงินเดือนใช่ไหมมันก็จะ
รายจ่ายก็ประจำอย่างที่เราว่าเออมันก็ทำให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเนาะต้องครับนี่คือเคล็ดลับที่2ถ้าเรากันงบไว้ชีวิตก็จะมีความสุขนะครับเคล็ดลับที่3นะครับเราจะต้องวางแผนแล้วก็สร้างสวัสดิการของเราเองเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอได้สิครับเพราะว่าอะไรพนักงานประจำเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการมาให้ใช่ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลครับทุพพลภาพใช่ไหมอุบัติเหตุเงินเกษียณบริษัทเขาประไว้ให้หมดเขาจัดให้หมดเลยใช่มีกองทุนด้วยถูกแล้วฟรีแลนซ์อย่างเราอ่ะก็ไม่มีไงไม่มีใช่ไหม คำถามคืออย่างนี้ครับถ้าวันนี้เราไม่สร้างสวัสดิการของเราเองครับค่าใช้จ่ายที่เราแพลนมาไว้ตอนต้นคลิปมันจะเกิดอันแพลนบานเลยเพราะว่ามันไม่คาดคิดใช่อยู่ดีๆไปเที่ยวกินเหล้าท้องเสียหมดแอดมิด 40,000 โอ้โหตาย3วัน 40,000 เออไอ้ 40,000 นี่คือกะไม่ใช่อีก6เดือนนะถูกเออหายไปแล้วถูกไหมครับไม่พอครับถ้าวันนี้แอดมิดบางทีอาจจะทำงานไม่ได้ด้วยเออเงินหายไหมทำไม่ได้อีกเงินหายไหมหายเงินหายใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องแพลนไม่พอครับพนักงานประจำมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมใช่เกษียณไปมีเงินใช้ใช่ไหมฟรีแลนซ์นะไม่มีไงไม่มี เอ้างั้นก็ต้องวางแผนบำนาญของตัวเองโอ้โหคือวางแผนแต่ละปีนี่ยังเหนื่อยเลยใช่อันนี้วางแผนบำนาญเนี่ยอีกต้องไม่รู้กี่ปีใช่ไหมใช่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยลำบากแล้วนะถูกถ้าไม่รีบเริ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้เลยใช่ไหมคิดง่ายๆเริ่มช้าจ่ายแพงเริ่มเร็วจ่ายถูกถูกต้องโอเคนะครับก็อันนี้ให้ฝากไว้เป็นข้อคิดเพราะอะไรถ้าวันนี้เราไม่สร้างสวัสดิการของตัวเองสุดท้ายไอ้เคล็ดลับที่1ที่ผมให้รู้ตัวเนี่ยครับมันจะไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างสวัสดิการของตัวเองคือการทำสิ่งที่ไม่แน่นอนให้แน่นอนนึกออกไหมถูกเราวางแผนเงินของเราเลยว่าโอเคฉันต้องจ่ายประกันฉันเท่านี้นะฉันต้องเก็บเงินของฉันเท่านี้นะเพื่อสร้างความแน่นอนให้กับตัวเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่แล้วในบ้านปลายเราจะรู้เลยต่อจะมีแผนเรียบร้อยว่าหลังจากนี้เป็นยังไงมีเงินเก็บเท่าไหร่ในอายุ60ปี65ปีฉันจะสามารถใช้บัดเจ็ตได้ก้อนเท่าไหร่ยังไงใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3เคล็ดลับนะครับอันแรกเลยคือต้องลิสต์รายจ่ายของตัวเองออกมาให้ได้รู้ตัวเองก่อนครับเนาะอันที่2กันงบของเราให้ได้นะครับอันที่3คือสร้างสวัสดิการของเราเองทำสิ่งที่ไม่แน่นอนให้แน่นอนเยี่ยมเลยแต่ว่าเอาจริงฟังไปก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่ได้ข่าวว่ามีเวิร์กช็อปถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปนะครับจัดกันขึ้นนะครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2566เป็นวันเสาร์นะครับเวลาประมาณเวลา9โมงครึ่ง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นโอ้ทั้งวันเลยนะครับอยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็วันที่21ตุลาคมนะครับวันเสาร์เช่นเดียวกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเวลาเดียวกันครับ9โมงถึง4โมงเย็น9โมงถึง4โมงเย็นนะครับอันนี้แน่นอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เรารับจำนวนจำกัด10คนสถานที่ละ10ท่านเท่านั้นนะครับถูกต้องนะก็ในเวิร์กช็อปทำอะไรบ้างครับในเวิร์กช็อปเราจะครบเลยครับเพื่อนก็คือเราจะพาตั้งแต่ทำงบของตัวเองอย่างฟรีแลนซ์เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าโอ้ค่าใช้จ่ายแต่ละปีฉันมีอะไรบ้างนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะวิเคราะห์ financial ratio เหมือนจับคุณพืชตรวจสุขภาพเจาะเลือดดูซิเฮ้ยสุขภาพการเงินดีไหมนะครับดูกระแสเงินสดอะไรใช่ดูกระแสเงินสดดูเขาเรียกอะไรอัตราส่วนต่างๆนะครับเสร็จก็เราจะพาไปเก็บสะสมความมั่งคั่งวางแผนประกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็วางแผนการศึกษาบุตรวางแผนเกษียณอายุมีครบรอบด้านรอบด้านคือต้องบอกอย่างนี้มันเป็นแผนสำหรับคุณโดยคุณมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแผนของมนุษย์เงินเดือนวางล้มหลวมไว้อย่างนี้นะแต่มันคือแผนของเราเลยนั่นคือรายได้ค่าใช้จ่ายจริงๆของเราใครที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ที่ LINE @wfamหรือที่ QR code ตัวนี้เลยใช่ครับสำหรับย้ำอีกทีนะฮะเพียง10ท่านเท่านั้นไม่รู้ว่าตอนนี้มันเต็มหรือยังวันนี้เป็น2สัปดาห์ใช่สัปดาห์ที่3ไม่แน่ครับถ้าเยอะเราอาจจะแบบเปิดเพิ่มเอาเหรอก็
็ลองดูนะครับว่าคนจะสนใจมากน้อยยังไงแต่ว่าผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆใช่ครับมันไม่มีใครมาทำให้หรอกใช่ใช่ฟรีเลยโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ